ด่วนข่าวดีข่าวจริงมาแล้วนายกประกาศรัฐบาลพร้อมเยียวยาโควิดรอบใหม่คนละ 3,500 บาทเป็นระยะเวลา2เดือนครับวันนี้วันที่12มกราคม2564ครับช่วงบ่ายของวันนี้นะครับมีการนะครับนำมาตรการต่างๆเข้าไปที่ครม.นะครับแล้วก็ได้มีการถกเถียง1เรื่องนะครับที่ทุกคนเฝ้ารอเฝ้าติดตามกันอยู่นั่นก็คือเงินเยียวยารอบใหม่หรือเงินเยียวยาโควิดรอบใหม่นั่นเองนะครับว่าจะมีท่าทียังไงออกหัวหรือออกก้อยนะครับสำหรับวันนี้เรามาฟังเนื้อข่าวกันเลยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผมทำคลิปดีต่อไปแล้วก็ทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่มีการอัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากโควิดระบาดระลอกใหม่เบื้องต้นนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับคนละ 3,500 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนหลังจากนี้รอกระทรวงการคลังนะครับนำเสนอรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับเมื่อวันนี้ครับวันที่12มกราคม2564นะครับช่วงบ่ายวันนี้นี่เองครับที่มีการประชุมนะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าหลังจากที่มีการหารือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 เบื้องต้นนะครับจะมีการเยียวยาผลกระทบทุกกลุ่มครอบคลุมเหมือนที่ผ่านมานะครับเน้นย้ำนะครับว่าทุกกลุ่มนะครับโดยจะใช้นะครับตรงนี้เงินเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ระบุว่าหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะพิจารณานะครับในรายละเอียดของมาตรการและนำเสนอให้กับครม.อีกครั้งนอกจากนี้นะครับที่ประชุมครม.ในวันนี้ยังมีมติอนุมัตินะครับการบรรเทาผลการกระทบในระยะเร่งด่วนซึ่งประกอบไป3ส่วนดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการเสริมสภาพคล่องบรรเทาภาระหนี้สินของผู้ประกอบ SME และประชาชนนะครับแล้วก็มาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ใช้แรงงานนะครับลดหย่อนเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับเพิ่มสิทธิประโยชน์การว่างงานนะครับแล้วก็จะเป็นมาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชนโดยมีการลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาและค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับปีใหม่มากๆนะครับเพราะว่าข่าวนี้หลายๆคนรอฟังครับรายละเอียดต่างๆอันนี้ก็นะครับผลสรุปนะครับก็มีการนะครับเยียวยาอย่างที่เราคาดหวังไว้ถึงตัวเลขมันจะไม่ใช่เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะมากนะครับแต่เชื่อว่าทุกๆคนพอใจเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่านายกรัฐมนตรีก็นะครับประกาศออกมาเรียบร้อยนะครับมีการเยียวยาโควิดรอบใหม่นะครับอย่างที่หลายๆคนนะครับสอบถามเข้ามาตรงนี้ก็หายสงสัยขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับเพราะว่าเขาแจ้งแล้วนะครับว่าจะมีการนะครับเยียวยานะครับทุกกลุ่มให้ครอบคลุมเหมือนที่ผ่านมานะครับวงเงินอยู่ที่ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับระยะเวลา2เดือนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการนะครับทางกระทรวงการคลังนะครับจะพิจารณาในรายละเอียดของมาตรการแล้วก็จะนำเสนอครม.ต่อไปถ้าผมมีนะครับความคืบหน้ายังไงจะรีบมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ทราบนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ที่อัปเดตนะครับชั่วโมงต่อชั่วโมงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ